สวัสดีค่ะเพื่อนๆช็อกโก้ DIY มาแล้วนะจ๊ะวันนี้พี่จะมาแชร์ไอเดียในการนำของเหลือใช้ในบ้านนะคะมาประดิษฐ์ตกแต่งให้เป็นของน่าใช้ด้วยวิธีง่ายๆสไตล์ช็อกโก้นะจ๊ะไปดูกันค่ะว่าเป็นอะไรอุปกรณ์ที่ควรมีคือกรรไกรนะคะดอกไม้ผ้าปืนกาวถุงช้อปปิ้งหรือถุงใส่ของที่ไม่ใช้ค่ะลูกไม้เส้นสำหรับตกแต่งนะคะเราจะเริ่มจากตัดถุงออกนะคะแล้วก็วัดสัดส่วนให้มันพอดีกับกล่องนะคะแล้วก็นำกาวมาทาขอโทษค่ะใช้ปืนกาวยิงติดลงไปนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะปืนกาวยิงแล้วก็นำถุงที่เราตัดเรียบร้อยแล้ววัดขนาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดลงไปค่ะทั้งด้านหลังด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะติดให้เรียบร้อยเมื่อติดเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ลูกไม้เส้นนะคะมาตกแต่งที่ขอบด้านบนค่ะเพื่อปกปิดร่องรอยติดง่ายๆแบบนี้แล้วค่ะใช้ปืนกาวยิงแล้วก็ติดลงไปนะคะเมื่อติดลูกไม้เส้นเรียบร้อยแล้วเราก็นำดอกไม้ผ้านะคะหรืออาจจะเป็นดอกไม้ที่เราตัดมาจากผ้าลูกไม้ก็ได้ค่ะผ้าลูกไม้บางทีมันจะมีดอกนะคะเราก็ตัดเฉพาะตรงส่วนที่เป็นดอกเนี่ยออกมานะคะแล้วก็เอามาตกแต่งเพิ่มเติมด้านหน้าของกล่องนะคะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็ปกปิดร่องรอยต่างๆที่เราได้ตัดต่อมันเอาไว้นะคะมันก็จะออกมาสวยงามน่าใช้ยิ่งขึ้นง่ายๆแค่นี้เองค่ะมาดูผลงานกันค่ะและนี่ก็คือผลงานที่ออกมานะคะกล่องหรูหราสวยงามน่าใช้นะคะซึ่งมาจากลังเก่าๆแล้วก็ถุงช้อปปิ้งใบเก่านะคะซึ่งก้นมันทะลุแล้วแต่ว่าสภาพของถุงมันยังดีอยู่นะคะพี่ก็เลยมีไอเดียว่าเอามาตกแต่งทำเป็นกล่องใส่ของจะดีกว่านะคะ
แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยลูกไม้เส้นแล้วก็ดอกไม้นิดๆหน่อยๆเพื่อปกปิดร่องรอยการตัดต่อของเรานะคะให้ดูสวยงามขึ้นเห็นไหมวิธีง่ายๆแค่นี้เราก็ได้กล่องสวยๆไว้ใช้แล้วนะคะช็อกโก DIY ใครๆก็ทำได้ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์แชร์และติดตามนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย